รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกหมุนวนแปรเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ทันให้เข้าใจเอลนีโญและนีญานั้นจะมาหรือแห้งไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดแผ่นดินไหวถึงทางโน้นส่งสึนามิมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้ายเราต้องรู้ภัยธรรมชาติต้องตามดูทุกคนต้องรับรู้ภัยพิบัติสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับพัสตะแสงแก้วรายการของเรานะฮะก็จะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ชื่อว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเราซึ่งเราได้รับเกียรตินะฮะจากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะขอต้อนรับนะครับท่านดร.วัฒนากันบัวครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะวันนี้เราจะพูดถึงนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะฮะซึ่งเราก็จะเจออาจารย์มาบ้างแล้วนะฮะในหลายๆเทปที่ผ่านมานะฮะสำหรับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่า3อันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะมันมีลักษณะที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะแบ่งยังไงบ้างอย่างฟ้าแลบคืออะไรเราต้องรู้ว่าลักษณะของตัวธรรมชาติเนี่ยมันมีเกิดการเคลื่อนที่ของประจุนะการที่เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องคือการเคลื่อนที่ของประจุมันจะมีประจุบวกกับประจุลบครับถ้าเราดูตามภาพนี้เลยนะจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ในก้อนเมฆเนี่ยมันจะมีประจุที่เป็นประจุบวกกับประจุลบทีนี้ถ้ามีประจุที่เกินไม่มีคู่จับมันก็มีการเคลื่อนที่ของตัวประจุก็เลยกลายเป็นฟ้าแลบที่เราเห็นนี่เองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพรีเซนเทชันนะครับที่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะฮะปรากฏการธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้จากประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆใช่ครับอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาที่ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคืออะไรฮะก็คือลักษณะประจุไฟฟ้าที่อิสระไม่มีการจับคู่กันนะครับหมายว่าไม่ครบคู่มีการเคลื่อนที่ออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนที่จากประจุบวกไปหาประจุลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเกิดฟ้าแลบก่อนดีกว่าดูฟ้าแลบนิดนึงก่อนก็คือลักษณะเห็นไหมฮะมีการเหนี่ยวนำประจุก็คือมีประจุบวกด้านบนด้านล่างมีประจุลบก็จะเป็นฟ้าแลบก็คือการเคลื่อนที่ของประจุจากประจุบวกไปประจุลบที่เราเห็นนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก้อนเมฆก้อนเดียวกันนะครับก็จะเกิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนละก้อนกันก็คือจากประจุบวกของก้อนนี้วิ่งมาประจุลบของก้อนนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าท่านในตัวมันครบคู่กันอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่ไม่ครบคู่กันเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมาเห็นกระแสไฟฟ้าที่กระจายอยู่แบบนี้ให้เราเห็นนะครับอันนี้คือปรากฏการเกิดของเขาแต่ถ้าเกิดลักษณะฟ้าร้องอย่างอธิบายไปสักครู่นี้นะฮะฟ้าแลบฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างของสักไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นฟ้าร้องเนี่ยเกิดจากอุณหภูมิก็คือเวลาที่สายฟ้าวิ่งผ่านตัวอากาศเนี่ยก็จะเกิดความร้อนการขยายตัวของความร้อนในอากาศที่ตัวเนื้ออากาศเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงคือพูดง่ายๆการขยายตัวของอากาศทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้กับบิ๊กเอ็มเข้าใจก็คือว่าเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมฟ้าแลบฟ้าร้องมันมีความแตกต่างกันฟ้าแลบจะเห็นแบบเร็วมากปุ๊บแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องที่หลังเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรฮะอาจารย์คือแสงมีความเร็วมากกว่าเสียงนั่นเองอ๋อก็คือการเดินทางของแสงเนี่ยจะมีความเร็วมากกว่าเสียงซึ่งเราจะเห็นแสงของฟ้าแลบก่อนใช่ครับที่จะเสียงมาก็คือลักษณะของแสงนี่ก็คือใช้ความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับนะครับส่วนเสียงเนี่ยมีความเร็วคือ 1/3 กิโลเมตรต่อวินาทีทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะวัดลักษณะของฟ้าแลบฟ้าร้องว่าเกิดห่างจากเราเนี่ยกี่กิโลเมตรวิธีการก็คือเราสามารถที่จะนับในใจตอนที่เกิดฟ้าแลบแล้วฟ้าร้องเนี่ยนับว่าสมมติมี3วินะครับเราก็เอาเศษส่วน3เนี่ยคูณกับ3เพราะฉะนั้นระยะที่ฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยอยู่ห่างจากเรานี่ประมาณ1กิโลเมตรอ๋ออันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆนะฮะก็คือสามารถวัดระยะทางได้นะฮะใช่ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บิ๊กเอ็มถามเกี่ยวกับฟ้าผ่าคืออันนี้ฟ้าผ่านะฮะมันสืบเนื่องมาจากฟ้าแลบฟ้าร้องยังไงครับอาจารย์ก็คือลักษณะเป็นการถ่ายประจุคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะฟ้าผ่านี่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือลักษณะอิเล็กตรอนนะฮะที่ลงมานะครับก็คือเป็นขั้วลบ
เห็นไหมฮะแล้ววิ่งลงมาที่เป็นขั้วโบด้านล่างซึ่งที่เราเคยดูข่าวที่มีกวางแถวนอร์เวย์ถ้าจำได้ไหมฮะต่างประเทศแล้วก็อยู่เป็นฝูงเลยประมาณ300ตัวเนี่ยโดนเปรี้ยงเดียวตายทั้ง300ตัวตายยกฝูงเลยแสดงว่าอันตรายจากสายฟ้าเนี่ยน่ากลัวมากมากอันนั้นก็คือเกิดจากประจุไฟฟ้านะฮะจากข้างบนก้อนเมฆใช่ครับถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเป็นคนนี่อันตรายนะไม่เหลือครับถึงชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นฟ้าและฟ้าร้องที่มีผลต่อตึกรามบ้านช่องนะฮะจากภาพที่เราเห็นว่าตึกรามบ้านช่องนี่มักจะต้องมีสายล่อฟ้าเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือความเสี่ยงก็คือไม่มีที่รวมประจุไฟฟ้ามันก็จะไปผ่าบริเวณที่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่เราไม่อยากให้มันผ่าเราก็เลยมีจุดแบบว่าจุดรวมซะเลยว่ามีเรียกว่าสายล่อฟ้าเพราะว่าตรงนั้นจะมีสายแล้วก็สายกราวลงพื้นไปเลยก็จะไม่มีอันตรายนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่าใช่ครับผมพื้นที่โล่งนะฮะหรือว่าจุดสูงสุดนะครับสูงอะฮะแล้วก็วัตถุที่เคลื่อนที่เดี๋ยวนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะวัตถุเคลื่อนที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่ายังไงอย่างสมมติผมขับรถอยู่เนี่ยผมมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าไหมคือรถนี่มันเป็นลักษณะมียางช่วยเป็นฉนวนนอกจากรถตุ๊กที่เปิดประทุนหน่อยหรือว่าลักษณะรถที่ยางเป็นเหล็กยางเป็นเหล็กมอเตอร์ไซค์ก็โดนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นเนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมลักษณะของข้างภายนอกเหมือนอิเล็กตรอนล่อฟ้าเลยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอย่างนี้นะฮะแล้วก็สนามฟุตบอลอะไรพวกนี้พื้นที่เปิดโล่งหรือพื้นที่สูงเนี่ยนะฮะต้นไม้สระว่ายน้ำบ้านเรือนแล้วก็ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นสื่ออย่างดีเพราะมนุษย์เนี่ยมีความร้อนในตัวเองสูงอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นไซฟรัชก็คือถึงคนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใกล้ๆกันนะฮะเมื่อฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเนี่ยตัวคล้ายๆกับเหนี่ยวนำนะครับไฟฟ้าก็จะเซิร์ชเข้ามาหมายว่ากระแทกเข้ามาตัวเราได้อ๋อคือไม่จำเป็นที่ฟ้าเนี่ยจะต้องผ่าลงมาที่ตัวเราเราก็สามารถที่จะรับผลกระทบได้อย่างสมมติว่าผมไปยืนใกล้ต้นไม้ต้นนึงใหญ่ๆเลยฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ปุ๊บผมโดนแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะคนที่ถูกฟ้าผ่านะฮะทำไมมันถึงว่ามีรอยอย่างเงี้ยฮะก็คือเหมือนกับตัวเส้นเลือดฮะเส้นเลือดฝอยแตกคอนเซปต์ของลักษณะฟ้าผ่านี่ก็คือเหมือนเราโดนไฟดูดฮะต่อไปอันนี้คือที่โล่งแจ้งเราเล่นฟุตบอลกันอยู่เนี่ยกำลังเตะบอลกันอยู่แล้วก็ฟ้าผ่าลงมาอันนี้คือภาพเหตุการณ์จริงใช่ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับตัวจากฟ้าผ่าด้วยวิธีต่างๆที่เราเห็นมานะครับก็หลีกเลี่ยงต้นไม้นี่ฮะเห็นไหมโทรศัพท์มือถือนี่ก็ห้ามควรงดเลยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้วิธีการปฏิบัติตัวครับอย่างคนแรกนี่ก็คือไปกลัวเกินเหตุฮะเอาตัวแนบไปกับพื้นซึ่งผิดหลักนะฮะนอนราบนะเพราะว่าสัมผัสกับพื้นเนี่ยมากเกินไปครับนะครับเวลาฟ้าลงเปรี้ยงเนี่ยก็อาจจะเซิร์ชเข้าหาตัวเองได้แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือย่อตัวต่ำเก็บคองอเข่านี่ฮะแล้วก็ทำปลายเท้าให้สัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดครับเย็นๆไว้นะฮะแล้วก็ย่อตัวอันนี้เป็นวิธีที่ถูกที่สุดนะฮะคุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องนะฮะถ้ากลัวจะถูกฟ้าผ่านะฮะให้ทำดังรูปที่สองนะฮะนั่งยองๆนะฮะเท้าชิดเอามือปิดหูนะฮะอย่าไปนอนราบเด็ดขาดอย่าห้ามนอนราบนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะฮะแล้วก็สาเหตุการเกิดแต่ถามก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าภูมิประเทศทางแถบภาคไหนที่เกิดพวกฟ้าผ่าบ่อยๆอาจารย์ภาคกลางนะครับภาคกลางแล้วก็ทางด้านภาคอีสานภาคอีสานครับเพราะว่าลักษณะของกลุ่มเมฆด้วยครับคือการจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าจะต้องเป็นเมฆ CB หรือเมฆใจร้ายก็คือ cumulonimbus ที่เราเคยคุยกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเมฆก้อนโตๆเป็นรูปทั่งนะฮะสายฟ้าหรือว่าลักษณะของฟ้าผ่าที่โรมันนี้จะมีกำลังแรงมากอันตรายนะฮะอันตรายมากครับแล้วเราสามารถที่จะดูได้ไหมว่าเขาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือจากทฤษฎีเขาพูดกันก็คือมีไฟฟ้าสถิตครับคือถ้าเรารู้สึกมีผมกับปลิวขึ้นในแนวดิ่งนะฮะแสดงว่าตอนนั้นมีไฟฟ้าสถิตอยู่ตัวคุณแล้วคุณก็จะเป็นคู่บวกแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมันลงมาแล้วหาตัวคุณนั้นคุณต้องยืนตำแหน่งใหม่แล้วต้องหาตำแหน่งหรือว่าต้องเคลื่อนที่อ่ะขยับตัวเองหนีแล้วแหละนะฮะไม่งั้นจะถูกคือเราต้องดูประกอบกันคือต้องมีเมฆ CB ด้วยมีเมฆคือโรนิบาสเป็นแหล่งไฟฟ้าอย่างดีเลยคือเมฆเจ้าเมฆใจร้ายเนี่ยอันนี้คือน่ากลัวมากนะฮะและเห็นบอกว่านอกจากทำให้เกิดฟ้าผ่าแล้วอันนี้ยังทำให้เกิดพายุด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับนะฮะก็น่ากลัวมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาระดีๆนะฮะที่วันนี้ท่านด็อกเตอร์เนี่ยนำมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อาจจะรู้จักแค่ว่าฟ้าแลบเป็นยังไงฟ้าร้องเป็นยังไงนะฮะฟ้าผ่าลักษณะแบบไหนนะฮะแต่ไม่รู้ว่า
สาเหตุการเกิดเป็นยังไงหรือว่าเราควรจะสังเกตยังไงนะฮะแล้วก็ควรจะพาตัวเราเองเนี่ยให้อยู่ในที่ปลอดภัยยังไงเมื่อเวลาฝนตกหรือมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยถูกฟ้าผ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะท่านดร.วัฒนากันบัวเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคนเรามันก็แปลกจริงนะยิ้มสาบานกี่ครั้งก็ยังผิดทุกทีเลยอะดูอย่างพี่แพนข้างบ้านนี่สิสาบานว่าจะไม่ไปกินเหล้าสุดท้ายก็กลับไปกินนี่ขนาดสาบานให้ฟ้าผ่าตายนะยังกล้ากินเลยฉันละขันถ้าเกิดว่าคนที่ผิดคำสาบานและฟ้าผ่าจริงเนี่ยฉันว่านะป่านนี้มันคงจะผ่าดังสนั่นรักทุ่งแล้วนั่นฟ้าผ่าการทุ่งเลยอ่ะสงสัยจะมีคนผิดคำสาบานได้เลยตายแน่แน่ก็จะบ้าหรือยิ้มฟ้าผ่าไม่ได้เกิดจากการสาบานแต่เป็นเหตุการณ์จริงเอ้าเหรอแล้วมันเกิดเพราะอะไรเล่าไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยนะมันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของฝนฟ้าคะนองหรือเมฆก้อนนึงเนี่ยมันเก็บประจุไฟฟ้าหลังจากนั้นน่ะแล้วมันก็คายประจุไฟฟ้าออกทำให้เกิดฟ้าผ่าลงสู่พื้นโลกเลยเล่าฟ้าผ่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเธอไม่พอใจจำผู้ชายคนเมื่อวานที่เราไปเจอได้ปะคือแบบแซ่บมากอ่ะเฮ้ยคนนั้นน่ะไหนเฮ้ยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะแล้วเมื่อวันก่อนนะฉันไปอ่านข่าวมาเขาบอกว่ามีพิตตี้สาวสวยคนนึงนะกำลังเดินลงมาจากรถแม่อยู่ดีๆนะฟ้าผ่าตุ้มตายนี่เลยอ่ะเธอใช่หรอใช่ไม่ท้องมากเลยอ่ะมันจะเกิดกับเราไหมอ่ะฉันกลัวตายอีกแล้วอ่ะเราจะตายไหมเฮ้ยสาวๆได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมฟ้าผ่าดังสนั่นเลยอ่ะใช่ฉันกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวตั้งสติและฟังฉันนะฉันมีวิธีรับมือจากภัยฟ้าผ่าได้ยังไงอ่ะวิธีป้องกันไฟฟ้าออกให้หมดและควรดึงเสาอากาศของโทรทัศน์ออกเพราะฟ้าอาจผ่าและทำให้กระแสไฟฟ้ากระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขาดเสียได้ 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิดเนื่องจากโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอย่าอยู่ใกล้สายไฟ 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้านั่นเอง 9. ควรเตรียมไฟสายไว้ส่องดูทางเพราะอาจเกิดไฟดับแต่ไม่ควรใช้เทียนไขในบ้านเพราะอาจเสี่ยงต่อไฟไหม้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกับเสียงฟ้าผ่าอีกแล้วใช่ไหมใช่และจากนี้นะเราก็จะทำตามแนวทางการป้องกันฟ้าผ่าตามที่เธอบอกเป็นอย่างดีเลยแหละใช่แล้วอ้าวที่เมื่อกี้กันทำไมล่ะก็ทำตามแผนป้องกันฟ้าผ่าสิสาวมันกลัวนี่ไม่ต้องกลัวก็กลัวกลัวทำไมก็กลัวไม่ต้องกลัวหรอกเอลนีโญลานีญาน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้
ลอดทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ